แบรนด์เนมทิ้งหมดเลยแชมเปญ X ขายน้ำพริกทำไร่นาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 14:28 น.แบรนด์เนมทิ้งหมดอดีตเซ็กซี่สตาร์แชมเปญ X ขายน้ำพริกทำไร่นาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันสู่อีกเจนก็ต้องอยู่ให้ได้มีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยหายหน้าเกือบ20ปีภูมิใจคนยังจำได้อดีตนางแบบนักแสดงเซ็กซี่สตาร์แชมเปญ X อัปเดตชีวิตหลังเฟดตัวออกจากวงการว่าตอนนี้ก็ทำไร่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำน้ำพริกขายไปออกบูธบ้างเป็นธุรกิจเป็นงานอดิเรกด้วยเราใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทำให้เราลำบากเราเหนื่อยเราก็พักของก็ขายดีต้องหมั่นโพสต์แต่ไม่ได้เล่น Facebook คนสั่งใน Facebook Instagram ก็เล่นไม่เป็นเข้ามาในเมืองคนก็ทักก็จำได้จำหน้าได้ภูมิใจถึงหายหน้าไปเกือบ20ปีเข้าเมืองมาคนจำได้ก็ภูมิใจแต่เราไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจังหวะโอกาสเวลาเปลี่ยนไปเรื่องละครถ้ามีโอกาสเราก็ได้ทำถ้าจังหวะยังไม่มาโอกาสยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้มาหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอาชีพของเราตั้งแต่เริ่มแรกยังคิดถึงแต่ทุกวันนี้น้องๆคนรุ่นใหม่เขาเข้ามาเยอะก็ไม่ได้เจอผู้จัดเลยคนเขาก็ลืมเราไปบ้างก็อย่าไปคิดมากมันขึ้นอยู่แต่ละยุคสมัยเราต้องทำใจยุคใครยุคมันส่วนที่เฟดตัวมีช่วงหนึ่งที่วงการเราซบเซามาถึงยุคต่างชาติเข้ามายุคเกาหลีหน้าเราไม่เกาหลีไม่เสียดายเราหาประสบการณ์เราเข้ามาแล้วบังเอิญประสบผลสำเร็จงานก็เข้ามาเรื่อยๆเราต้องรู้ตัวเองว่ามาถึงแค่ไหนทุกอย่างไม่แน่นอนความสุขคือเรามีสุขภาพที่ดีมีคู่ครอบครัวที่ดีเรื่องสัมมาอาชีพเราก็อยู่แบบพอเพียงมีมากเราก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของแบรนด์เนมทิ้งหมดเลยสมัยก่อนรองเท้าคู่เป็นแสนเดินเมาส้นหักก็ทิ้งสมัยก่อนได้เงินเยอะมากแต่ตอนนี้ใช้อะไรก็ได้ทุกวันนี้ออกงานยังไปหาเช่าชุดเพราะเราไม่มีชุดอลังการทำไร่จะไปเอาชุดที่ไหนก็อยู่กรุงเทพมหานครเพราะต้องทำน้ำพริกขายทำที่ไร่ไม่ได้ธรรมชาติควบคุมแมลงมดไม่ได้เมื่อก่อนมีคนดูแลเขาก็โกงไปก็ไล่ออกตัดใจไม่มีใครก็ปล่อยไว้สุดท้ายลูกน้องเก่ามาขออยู่ด้วยอย่างน้อยก็มีคนดูไร่จะได้ไม่รกตอนนี้ปลูกยางปลูกข้าวเป็นไร่ที่ปลอดสารเคมีมา15ปีแล้วจะวางแผนทำไมเรื่องเงินก็พอเพียงมีก็ใช้น้อยอย่ามารายได้น้อยแล้วอยากจะใช้เยอะเล่นหวยเสี่ยงโชคติดหนี้ติดสินถามว่าคนมองที่เราพอเพียงเพราะงานในวงการเราน้อยลงหรือเปล่าแชมเปญก็ยอมรับว่าก็ด้วยตั้งแต่ฟองสบู่แตกงานก็น้อยลงไม่มีหนังสือให้ถ่ายแบบไม่มีแฟชั่นโชว์ก็ลำบากมันเป็นอีกโลกหนึ่งอีกเจนหนึ่งเราก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่แบบเราจะทำอะไรก็ทำไม่เบียดเบียนใครคนบอกไปอยู่เมืองนอกดีเลิศประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วขอบคุณที่มา APOPTODAY อมรินทร์ทีวี คลิปทวงถามรัฐบาลหนุนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ย้ำ3หลักการก้าวไกลการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 16:19 น.คลิปทวงถามรัฐบาลหนุนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่แนททบทวนคำถามประชามติเปิดกว้างยิ่งขึ้นพร้อมย้ำ3หลักการก้าวไกลหวังทำประชามติให้เป็นธรรมวันที่26พฤษภาคม67นายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมนำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่28พฤษภาคมทางพรรคเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.นี้อย่างไรบ้าง
ว่าในภาพรวมของการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติมีบรรจุในระเบียบวาระอยู่แล้วทั้งสองร่างร่างแรกคือร่างของพรรคกิโลกรัมและร่างที่สองของพรรคเพื่อไทยพ.ท.และเข้าใจว่าทางคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างของตัวเองเข้ามาประกบด้วยเป็นร่างที่สามซึ่งภาพรวมของเนื้อหาก็สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามร่างอยู่แล้วนายพริษกล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่สำคัญคือการเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วทางวิปสามฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อพิจารณาการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติในวันที่18มิถุนายน1วันก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญวันที่19ถึง21มิถุนายนเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ตนก็หวังว่าร่างของคณะรัฐมนตรีจะเข้ามาทันเพื่อพิจารณาพร้อมกันทั้งสามร่างและทางวิปรัฐบาลก็ให้คำมั่นสัญญาว่าหากร่างของคณะรัฐมนตรีเข้าไม่ทันที่ประชุมจริงๆวิปรัฐบาลก็เห็นตรงกันว่าควรให้เดินหน้าพิจารณาร่างประชามติทั้งสองร่างทันทีเมื่อถามว่าทางพรรคจะเสนอรัฐบาลเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างนายพริษกล่าวว่าภาพรวมเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ประชามติถือว่าสอดคล้องกันแล้วแต่หากลงรายละเอียดในร่างของพรรคกิโลกรัมจะมี3ประเด็นหลักประเด็นแรกกติกาเสียงข้างมากเกินกึ่ง1-2ชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้ให้เป็นซิงเกิลมาจอริตี้จะทำให้การจัดทำประชามติมีความเป็นธรรมมากขึ้นและไม่เปิดช่องให้ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ประชามติผ่านใช้วิธีการอยู่บ้านเพื่อลดจำนวนเสียงของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์สองเราต้องการปลดล็อกให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดทำประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งระดับต่างๆให้สะดวกขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาที่ประชาชนต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์สามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติที่ต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 50,000 รายชื่อสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้นายพริษกล่าวต่อว่าแต่สิ่งที่ยังเห็นต่างอยู่และอยากเรียกร้องไปถึงรัฐบาลประกอบไปด้วย2ประเด็นประเด็นแรกเราอยากให้ทบทวนคำถามประชามติให้เป็นคำถามที่เปิดกว้างเพื่อให้การลงคะแนนเสียงมีเอกภาพจากฝ่ายที่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชามติผ่านความเห็นชอบจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่สองอยากให้รัฐบาลออกมายืนยันว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งทั้งร่างของพรรคกิโลกรัมและพ.ท.ยืนยันหลักการว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%แต่เรายังไม่ได้รับคำยืนยันจากฝั่งรัฐบาลว่าจะสนับสนุนหลักการนี้หรือไม่ไปไม่ลามาแทบกราบมาดามหน่อยคอมเมนต์ถึงอาทิตย์เบิกหลังมีภาพร่วมฉลองแชมป์ทีมใหม่กีฬาวันที่27พฤษภาคม2567 12:50 นมาดามหน่อยด็อกเตอร์ชุตินันท์สสมทรัพย์รองประธานสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกคอมเมนต์ถึงอาทิตย์เบิกแข้งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ของทีมหลังโผล่ไปร่วมฉลองแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าที่ต้นสังกัดใหม่นครปฐมลงเล่นเกมสุดท้ายของฤดูกาลด้วยการออกไปเยือนการท่าเรือ FC ก่อนพ่ายไป 0-6 พร้อมจบซีซั่นนี้ด้วยการเป็นอันดับ12มีอยู่33แต้มจากการลงเล่น30นัดอย่างไรก็ตาม Facebook นครปฐมเชียร์ดีซึ่งเป็นเพจของแฟนคลับสโมสรได้มีการแชร์ภาพของอาทิตย์เบิกแข้งลูกครึ่งของสโมสรที่ไปร่วมฉลองแชมป์ไทยลีกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งที่ยังเป็นนักเตะของนครปฐมอยู่
จากโพสต์ดังกล่าวทำให้มาดามหน่อยด็อกเตอร์ชุตินันท์สะสมทรัพย์รองประธานสโมสรได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวโดยระบุว่าบอกเจ็บเล่นไม่ได้ขออนุญาตไปกายภาพเราก็อนุญาตสัญญามีจนถึงจบและไม่ใช่เหรอคะไปไม่ลามาแทบจะกราบมารยาทที่ดีควรมีให้แก่กันผู้ใหญ่ควรที่จะสอนเด็กให้เด็กควรมีมารยาทน้ำใจนักกีฬาถึงเราจะเป็นทีมเล็กๆให้เกียรติกับหน่อยค่ะย่าหาทำแบบนี้กับใครอีกนะคะวิถีฟุตบอลขอให้น้องโชคดีนะคะซึ่งในคอมเมนต์ดังกล่าวคุณแม่ของนักเตะได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษและขอบคุณที่ให้โอกาสลูกชายว่ากราบขอโทษมาดามและท่านสอด้วยนะคะสิ่งใดๆที่น้องทำผิดพลาดคุณแม่ขอโทษแทนน้องจริงๆค่ะกราบขอโทษจริงๆค่ะขอให้ท่านทั้งสองและครอบครัวจงมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเส้นทางในบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอขอบคุณทุกอย่างที่เอ็นดูและหยิบยื่นให้น้องเสมอและกราบขอโทษอีกครั้งค่ะขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กชูตินันท์สะสมสุข